ดีครับสวัส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 ดีครับเสียงกรี๊ดพวกคุณออกมาเดี๋ยวนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคุณออกมา8คนเสียงกรี๊ดเอาผมคนเดียวตอนเดินออกมาไงรู้ไหมใช่แล้วเขาอาจจะคิดว่าเป็นดีหรือว่าเป็นเซนหรือเปล่าป้าเขาไปยืนตั้งนานแล้วนี่เราคนอยู่ด้วยกันมาตั้งนานคุณยังรับคนอยู่ฮะจำไม่ครบใช่ไหมปาสปาชิกเล็กๆอ๋อเหรอเอางี้ฮะยังไงครับผมขอเสียงกรี๊ดให้ดูดีสักทีนึงได้ไหมฮะหัวใจยังร้องได้แล้วฮะร้องได้ฮะขอเพียงติดหูนะฮะวันนี้นะฮะดูดีมาก็เดี๋ยวให้แนะนำตัวกันสักนิดนึงนะฮะไล่จากหัวแถวเอานะหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวแม่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวชื่อมาร์คครับผมพี่มาร์คครับสวัสดีครับผมป๊อปปี้ครับแฟนใหม่ก็ไม่คุยสุดท้ายแล้วหรออ๋อก็เลยตบเลยครับตบเลยผมนะครับผมส่องไอจีอย่าลืมกดไลค์นะครับแต่ถ้าส่องหัวใจอย่าลืมกดรักมีคำถามนิดนึงครับผมพวกเราใส่เสื้อสีทีมเดียวกันทำไมถึงได้สีเหลืองคนเดียวครับไม่เอาไปตัวผมอ่ะเป็นพิธีกร MC แต่งชุดโดดไม่ผิดทีมแต่คุณเนี่ยคุณอะไรฮะไม่เอ็งชื่อเหลืองตัวเสื้อเหลืองอ๋อตัวผมตกใจก็เราเตี้ยสุดเลยเราก็เลยอยากเด็ดตอบสั้นง่ายใช่แต่คุณที่ใส่มาด้วยความเตี้ยนี่แหละแต่ผมยังมีคอนเซ็ปต์เสมอเลยก็คือเตี้ยล้ำต่ำง่ายนะครับเดี๋ยวเขาอยู่เหนือเอาข้างตายแล้วเดี๋ยวในทีฝั่งมือว่างพี่ไปเดินดูกันไปคนต่อไปเลยฮะโอ้โหนี่แหละกี้ถล่มเลยครับชื่อทอมมี่นะครับผมครับไม่มีอะไรพูดเยอะแล้วพี่ปีพูดไปหมดแล้วจ้าพี่ปีสวัสดีนะครับผมแม็กนะฮะสวัสดีครับไม่มีอะไรจะพูดกับเขาอ่ะอะไรนะไม่มีอะไรจะพูดกับเขาใช่ไหมอ่ะอยากให้ซีรีส์แนะนำตัวไงอ๋อแล้วครับใช่ไหมโอเคสวัสดีครับซีครับผมครับผมสวัสดีครับอัฟิกครับผมขอเพลงสักหน่อยนะคนนี้นี่ก็ชงเก่งเลยเด้อครับมุกไม่มีนะครับมีแต่ความว่าจริงอันหนึ่งฮะชื่อคุณยังไม่มาเลยครับมุกจะขัดไหมอ๋อขัดมุกเขาชอบผมชอบอะไรฮะอะไรฮะทำไมไม่ทันแล้วดิสวัสดีครับผมชอยทอยนะครับขอโทษสวัสดีครับผมจิมมี่นะครับอ๋อคุณแล้วคุณมะตูมสูตรถูกใจสิ่งนี้ไหมฮะมะตูมครับถูกใจสิ่งนี้ชื่อสิ่งนี้เหรอฮะถูกใจครับผมป้านะครับผมครับไม่เขาคิดหลายรอบแล้วเดี๋ยวตายอ่ะเดี๋ยววันนี้นะฮะดูดีมาทันทีก็ต้องมีอะไรพิเศษหน่อยครับเอาตรงๆรู้ไหมอยากมาทำอะไรพี่เหลือมาทำอะไรพวกเราเป็นโฮสไงใช่ไหมรู้ใช่ไหมครับเอารู้ด้วยเหรอรู้ใช่ครับผมบ้านเราเนี่ยครับป๊อปปี้ว่าไงฮะไม่ก็คือเราเป็นโฮสแหละวันนี้แล้ววันนี้เรามีมาโชว์เขาเรียกมีโชว์กรุบกริบนะฮะเป็นเกี่ยวใช่ป่ะมายากลใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีแต่คือเหมือนเรามาเพื่อมาดูแลน้องคิสบอยในการที่ทำโปรเจกต์ไปญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่ไงแสดงว่าไม่ใช่ไม่รู้ว่าคุณจะใส่หรือเปล่าไงอาจจะยังเดี๋ยวใส่แฮชแท็กป่ะแฮชแท็กว่าป๊อปปี้โป๊ะแตกแล้วน้องสองมือถีด้วยไม่วันนี้ดูพอดีมาคือคุณจะบอกว่าคุณมีโชว์มาว่าไงมีโชว์มาคือคุณน่าจะทำกันบ้านมาคุณพร้อมละโชว์คุณอ่ะอ๋อฮะแล้วผมต้องร่วมโชว์ด้วยไหมฮะอ้าวคุณก็ต้องร่วมสิคุณเป็นดูพอดีหรือเปล่าไม่ดูพอดีนะจะคลิปโยนไปถ้างั้นพร้อมนะฮะสาวพร้อมไหมฮะพวกผมพร้อมนะฮะเล่นเพลงเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมนะฮะขอเสียงกรี๊ดให้พวกผมหน่อยได้ไหมฮะฉันรู้ดีว่าเธอไม่ยืมเขาจนไม่ก็บอกแล้วนะ
ปลอบเธอเบาๆแค่สักซึ่งเมื่อไรที่ฉันคงต้องเลือกเขาฉันไม่มีอะไรคนอย่างเธอก็เศร้าฉันคิดไม่อยากเธอจะไปคิดถึงเขาฉันรู้ดีว่าเธอไม่ลืมเขาฉันแค่หาอะไรได้ไหมเธอลืมเพียงเขาหยุดคิดสักทีเราเลือกคุณจอร์ดอยู่ใช่เรียกว่าโต๊ะแตกสองรอบเนี่ยแต่ถือว่าโอเคไหมครับพี่จอร์ดว่าไงบ้างจริงๆครับผมบอกก่อนเลยนะปกติเป็นพิธีกรร่วมกันอ่ะมันเห็นไงมันแบบไม่เห็นคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบนเวทีนี่เลยมายืนมองตรงเนี้ยว่ามันเหมือนไปเล่นตลกอ่ะเหมือนไปขึ้นโชว์ท็อปโชว์มากกว่าฮะคือแบบสนุกสนานยังไงก็เวลาไงเวลาให้คริสบอลเตรียมตัวเราต้องมาให้หายเครียดก่อนใช้เสียงล้อถูกต้องยังไงครับชอบไหมครับเมื่อกี้เดี๋ยวเข้าไปเข้าไปอันนี้ที่บอกชอบกันนี่คือชอบท่าเต้นกราฟิกใช่ไหมฮะโอ้โหโยนอย่างนี้เลยเดี๋ยวท่าเต้นกราฟิกยังไงครับผมอยากอีกรอบใช่ปะใช่ปะใช่ปะจบภาพจบยังไงครับจบวิ่งมาปุ๊บน้าโอ้กราฟิกเพิ่งมาอยู่ใหม่เดี๋ยวเจอรุ่นใหญ่เลยเอาทอยโชว์เข้าไปโอ้ยเจอทอยดีกว่าฮะภาพจบเป็นไงเหมือนดูละครลิงเลยพวกเราตลกกันไปเยอะแล้วครับเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกเราจะดูน้องๆแสดงละครเวทีถูกป่ะใช่คุณรู้หรือเปล่าว่าใครฆ่าเจ้าสัว
ไม่ใช่ผมเองพี่ผมสงสัยก่อนที่จะเริ่มก่อนที่จะเริ่มมีกรรมการเลยมาด้วยนี่ยังกรรมการเดี๋ยวแล้วนี่พีคเราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนด้วยจะรู้เราจุกไว้ก่อนเงียบก่อนพิธีกรพูดอยู่คุณเราไม่ตามใจเราต้องอยู่เฉยเราไม่ได้ทำรายการวันนี้เราไม่ใช่เชิญโอ้ใจเย็นสิจริงๆผมอยากจะฟ้องนิดนึงนะจริงๆก็เป็น MC คู่นะฮะเห็นไหมเสื้อเนี่ยแต่ป๊อปปี้เขาพอดีติดธุระฮะแต่เห็นมาตั้งแต่10โมงนั่งเล่นเอาวีอยู่ไหนเลยผมเลยต้องมาโซโล่เดี่ยวไปทำงานที่ขอนแก่นมาตามมาเพราะว่าเห็นทุกคนแบบเรียกร้องเรียกร้องพี่สปอยนะไม่ได้ร้องผมใช่ผมก็แต่ก็อยากมาไงมาร่วมมาร่วมเนาะโอเคถ้างั้นอย่างที่บอกตรงเนี้ยรวมถึงผมด้วยยังไม่รู้นะว่าใครฆ่าเจ้าสัวหลังจากที่เราดูน้องๆเวิร์กช็อปมาบ้างอ่านไลฟ์หรือไปดูเป็นเนี่ยมีความคิดยังไงคิดว่าใครน่าจะเป็นฆ่าเจ้าสัวไม่เอาข้าประเสริฐนะเขาผ่านแล้วได้ไหมได้ครับผมเสียผมเนี่ยก็บอกเลยว่าการฆ่าคนตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับแล้วยังไงต่อครับป่วยน้องเข้าไปครับเขาว่าไงครับป่าอะไรครับติดคุกหลายปีมันไม่ดีก็ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเนี่ยเราถ้าเกิดว่าผู้กำกับเนี่ยเขาอิงจากบทอิงบทเนี่ยกับชีวิตจริงอ่ะผมว่ามีอยู่คนเดียวเลยที่พอจะเข้าข่ายที่จะฆ่าคนได้นี่ต้นน้ำครับต้นน้ำนะฮะต้นน้ำคนนี้ตัวจี๊ดผมบอกแค่นี้ตัวจี๊ดใช่ไหมน้องไทยทอยผมก็มีอยู่คนเดียวที่ซ่าสุดอ้วนสุดในแกงเลยครับอ๋อเซนก็แน่ครับพี่ต้นน้ำครับต้นน้ำแล้วล่ะฮะผมเสียงเดียวเลยพี่สองเสียงแล้วสองเสียงกับเสียงสั่นละใช่ครับก็คิดว่าน่าจะฆ่าด้วยมือครับผมปืนเป็นฆาตกรไงครับปืนเป็นฆาตกรไงเฮ้ยน้องเล่นถูกแล้วน้องไม่อยากฉีกพี่เออน้องมันมีมุกอ่ะไม่ใช่พี่ปืนถ้าการกินนะก็คือก็น่าจะคนที่แสบที่สุดในคิสบอยนี่แหละครับใครครับที่เขาชอบกระโดดรถเต้นไปมาๆเมื่อกี้ไม่เห็นปะหมอพี่โจใครฮะพี่ต้นน้ำครับผมต้นน้ำสามเสียงนะต้นน้ำคุณพีคมากจริงตอนนี้คนที่สี่ฮะมีต้นน้ำสามเสียงก็เหรอใช่ฮะแต่ผมว่าฉีกน่าจะเป็นมีนเพราะว่ามีเนี่ยสายตาเขาอ่ะเจ้าเล่ห์มากความเกลี้ยกล่อมที่เขากลบเกลื่อนตัวเองวิลลิงโรเลียชัดมากแน่นอนเกลี้ยกล่อมตกเกลื่อนและใช้มั่วซั่วเลยนะใช้คำมั่วซั่วให้โตมากถูกไม่ถูกไม่ใช้ด้วยต่อไปดีกว่ามีมีใช่ไหมอ่ะผมว่าน่าจะฆ่าตัวตายนะฮะฉีกกันฉีกกันจริงๆเวลาเรามีหนังหรือว่าเวลาเราดูอะไรเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะหนังเขาชอบทำมาหลอกเราคนที่ตัวแสบคนที่ดูเป็นตัวโกเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่คนร้ายก็ได้ใช่จริงๆแล้วผมว่าต้นน้ำอะไรโอ้เกิดตั้งเยอะเขาเรียกเนี่ยอาจจะเป็นโจแล้วกันโจใช่ไหมสรุปโจใช่ไหมคิดว่าโจใช่ใช่โอเคครับต่อไปสุดหล่อฮะผมทำนะครับทำผมคิดว่าอย่าคิดแย่เขินจะพูดไม่ออกแล้วผมแบงค์หายทำไงโอเคก็ผมว่าน่าจะเป็นเซนครับเพราะว่าเซนเนี่ยดูเป็นคนที่แบบธรรมะธรรมโมที่สุดตอนน่าจะแบบเขียนให้แบบธรรมโมแล้วครับจริงนะตะกะไหนครับคนธรรมะธรรมโมคือไม่ใช่คนเหรอฮะคือแบบว่าเขาฉีกไงเขาแบบว่าไม่อยากให้คนไทยถูกเออก็เลยเรียกเซนไปดูย้อนแย้งก็ไปดูย้อนแย้งเนาะแต่ว่าดูไม่น่าจะฆ่าคนไม่น่าจะจะหาคุ้มอะไรครับอะไรครับขาดตลอดเลยครับที่พูดเนี่ยขาดตลอดไม่ได้ขาดก็หลายๆไปไอ้ที่ขาดอะเราเออเราเป็นนะครับพี่เมื่อกี้สุดหล่อพูดอะขี้เหร่พูดหน่อยฮะเดี๋ยวพอพี่เก็บไว้ข้อสุดท้ายดีกว่าหาก่อนก่อนจะพูดเลยมีอะไรเยอะเดี๋ยวคนนี้เก็บเอาความฮาไว้สุดท้ายเออผมคิดว่าใครดีวะรู้อยากคิดบอยมีใครบ้างไม่รู้อยากได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นมีนแล้วกันเพราะอะไรรู้ไหมครับทำไมครับเพราะเขาหล่อมากครับถูกปะเอาเยอะแค่นี้เห็นผลเอ้าคือแบบเห็นผลคือก็เห็นผลอะไรก็ได้เพราะว่าเราหล่อฆ่าคนได้ไงใช่ไหมครับผมเห็นแถวนี้หลายสมแล้วหลายสมแล้วรับได้อยู่ครับผมโอเคครบแล้วใช่ไหมครับครับมองเหมือนเขามีผมว่าน้องเซนเชื่อเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนนึงที่ดูโคนันนะตั้งแต่อีพีแรก
ครับตอนนี้ผมก็นั่งดูโคนันอยู่ผมชอบตอนที่แบบว่าเขาควักของพิเศษออกมาควักเฮ้ยเราเอาพิเศษหรือเปล่าไม่เอาเรื่องควักไม่เอาว่าควักเรียกว่าใช้อุปกรณ์พิเศษในการสืบผมเลยคิดว่าน้องเซนนี่แหละอาจจะเป็นผู้ร้ายเพราะว่าในการหลอกล่อเจ้าสัวใช่ไหมเข้าไปในวัดแล้วก็ตู้บริจาคแต่ที่เอาตู้บริจาคทุบคิดว่าเอาทางพอดีประมาณว่าตู้บริจาคโดนทับหัวคิดเป็นยังคิดได้ไงวะประมาณนี้มาเวบาปกันนะตอนนี้ให้เดากันเลยก่อนตอนนี้เห็นด้านข้างบอกมาว่าน้องๆพร้อมแล้วแล้วพวกคุณมีหน้าที่จับตามองเดี๋ยวน้องจะออกมาแสดงแล้วพวกคุณก็ต้องมาดิสคัทกันอีกว่าใครครับคนฆ่าก็สวยนะฮะตอนนี้คนกำลังพวกคุณแล้วไปไหนก็ไปเลยได้ครับเดียวกันนะเราเล่นฮะเดี๋ยวให้ลูกบุรีไปพักนะฮะเดี๋ยวเชิญน้องๆคิสบอยดีกว่าโอเคขอเสียงให้คิสบอยหน่อยได้ไหมครับคุณก็ขอแก้ที่ลูกบุรีก่อนไม่ต้องพอแ